ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจัดสร้างขึ้นมาในปี2509โดยมีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีมาเป็นประธานในพิธีเสกพระชุดนี้ให้นะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเป็นประธานเสกพระชุดนี้ให้กับหลวงพ่อแพในปี2509ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับสำหรับพระที่มานำเสนอให้รับชมในคลิปนี้จะเป็นพระเนื้อผงใบลานและเนื้อผงเกสรนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูทีละองค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากเนื้อผงใบลานก่อนนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับจะมีผงตะไบโรยอยู่ด้วยนะครับด้านหลังสำหรับพระพิมพ์นี้จะมียันกำกับอยู่เป็นตัวยันนะครับยันนะด้านหลังขอบด้านข้างครับเนื้อผงใบลานครับขอบด้านบนครับขอบด้านล่างเนื้อผงเกสรนะครับอันนี้ผงตะไบจะเยอะหน่อยครับผงตะไบโรยอยู่เยอะหน่อยตรงนี้ขอบด้านข้างครับด้านบนครับด้านหลังมียันนะกำกับไว้นะฮะพระสมเด็จพิมพ์พระประธานหลังยันนะหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจัดสร้างในปี2509ครับพระพิมพ์นี้จัดสร้างปี2509โดยมีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีท่านมาเป็นประธานในพิธีเสกให้กับหลวงพ่อแพนะครับในปี2509พระพิมพ์นี้เนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงเกสรมีการจัดสร้าง2เนื้อนะครับด้านหลังจะมียันนะกำกับพระสมเด็จพิมพ์พระประธานหลังยันนะหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2509โอเคครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ